สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์ประจำในวันที่16นะครับไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะว่าดวงชะตาในสัปดาห์นี้ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจะส่งผลอย่างไรในสัปดาห์นี้ก็มีดาวโอ้โหเยอะมาก1ดวง คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายนะครับในวันที่16พฤศจิกายน67นะครับก็ในวันที่บันทึกย้ายช่วง3ทุ่ม18นะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะตำแหน่งเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ำนะครับส่งผลในดาวอาทิตย์มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีความทะเยอทะยานไม่ค่อยที่จะมักใหญ่ใฝ่สูงเป็นไหมและดวงชะตาของคุณเนี่ยบางทีก็อาจจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะบางทีส่วนใหญ่เพราะอาทิตย์ตกน้ำคุณนึกถึงสภาพแสงอาทิตย์ลงไปในน้ำฟ้าขึ้นมาเฮ้ยแสงหายไปไหนคนอาจจะไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคเป็นการช่วยเหลือทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆก็สามารถทำได้นะครับท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาดูฤกษ์ทำการมงคลนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับนะและในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่าต้นทับทิมของอาจารย์ทำงานหนักนะ สงสารมันเหมือนกันบางทีมันบอกเอ๊ะอาจารย์ทำอะไรกับมันเ ขอพักฟื้นชั่วคราวก่อนนะมาดูดวงของชาวลัคนาราศีกันนะครับคนราศีกันเนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพวินาศนะวินาศนี้ย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเสียหายเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเพื่อนหรือสังคมออนไลน์โซเชียลดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่าอาทิตย์ก็เป็นพินทุบาทนะครับในช่วง1เดือนนี้หลีกเลี่ยงนะครับการแสดงความคิดเห็นจะดีที่สุดคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับนู่นนี่นั่นก็ระวังเรื่องของชาวบ้านเรื่องซวยนะจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการเดินทางการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีครับไว้เอาเวลาไปทำในเรื่องการงานจะดีที่สุดนะแล้วบางคนมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าซึ่งหายจากกันไปนานแล้วอยู่ดีมาเจอกันโดยบังเอิญก็ได้ของชาวราศีกันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระพุธอยู่สหัสชะนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณประโยชน์คนเยอะๆนู่นนี่นั่นถ้าพูดถึงดาวพุธเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้นะครับตามเกณฑ์ดาวพุธฟ้าสแกนมาทั้งเดือนช่วงนี้ดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีคนช่วยหรือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงคุณไปติดต่ออะไรก็ได้มีคนช่วยคุณไม่ได้อับจนหนทางให้ระวังคำพูด16ถึงวันที่19นะครับพอหลังจากวันที่20ไปจนถึงวันที่23อันเนี้ยคุณดีมีความสุขได้กินของอร่อยอร่อยเอาดียาวไปเลยอ่ะตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่20จนถึงสิ้นเดือนคุณไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมีความสุขติดต่อสื่อสารทุกอย่างราบรื่นนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนนิดนึงนะในดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับพยายามไหว้พระนะครับพระประธานองค์ใหญ่ๆโตๆในพระอุโบสถวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านหรือคุณจะไปศาลเจ้าจีนก็ได้อธิษฐานขอพรคุณจะประสบความสำเร็จได้งานชิ้นใหญ่เป็นอย่างดีนะครับการเงินคุณจะต้องลุยให้เต็มที่วางแผนให้ดีด้านการเงินการทองของคุณความรักให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดนิดนึงของชาวราศีกันนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ